มีเรื่องอะไรหรอฉันเคยเตือนแกแล้วใช่ไหมว่าถ้าแกไม่ได้ทำอะไรให้เด็ดขาดจะมีคนมาบงการชีวิตแกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่แกแต่มันลามมาถึงฉันด้วยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครมาชี้นิ้วสั่งเป็นเพราะแกไม่เอาตำแหน่งไปอุดปากมันมันถึงได้ตามล้าตามเช็ดเราแบบนี้ไงพิษณุมาข่มขู่อะไรพ่อหรอครับถามได้ไอ้เงินสินบนสนามกอล์ฟ40ล้านนั่นไงเงินนั่นไม่ได้อยู่ที่ไอ้ชายแต่มันอยู่ที่แกพ่อหมายความว่าอะไรหรอครับแกถึงได้พยานทำลายหลักฐานเอาพยานไปซุกเอาไว้พ่อไปรู้เรื่องอะไรมาหรอครับมันไม่ใช่อุบัติเหตุแกทำอะไรของแกฮะฉันไม่อยากเชื่อเลยนะว่ามันจะเป็นฝีมือของลูกชายฉันเนี่ยจงใจจัดฉากเงินแค่40ล้านแกกล้าทำถึงขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้ตั้งใจครับพ่อเหตุการณ์มันพาไปแล้วมันคุ้มกับไหมกับการที่แกเอาอนาคตของแกไปแลกผิดเองครับพ่อขอโทษผมเห็นดิดแอบขโมยเงินออกจากเซฟของอาชายผมกลัวมันจะทรยศพ่อพ่อก็รู้ว่าผมกับอาชายไม่อยากทำเรื่องผิดกฎหมายผมแค่อยากเอาเงินก้อนนั้นกลับมาตอนที่ผมอยู่ที่เชียงใหม่ผมรู้ว่าอาชายจะเดินทางลงมาที่ภูเก็ตเพื่อมาจัดการกับเรื่องนี้ตั้งใจจะมาช่วยให้พ่อแต่ผมไปเจอดิดลักลอบเอาเงินก้อนนั้นออกมาเขาจงใจเอาเงินนั้นไปติดสินบนผมรู้ว่ามันเป็นคำสั่งของพ่อพ่อเป็นคนออกคำสั่งให้พิษณุจัดการเรื่องที่ดินนั้นแทนอาชายพี่มีหน้ามาพูดแกไม่ขัดคำสั่งฉันเรื่องมันก็จะไม่เป็นแบบนี้ผมแค่อยากจะระงับโครงการนั้นเพราะมันเสียเกินไปผมอยากจะเอาเงินก้อนนั้นกลับคืนมาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ